เงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะประจำวันพฤหัสบดีค่ะที่8กันยายนวันที่แหมเหมือนหลายคนบอกเหมือนตกลิฟต์ ไม่มีอะไรเป็นดั่งใจสักอย่างนั่นสินะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของ ECB ที่คาดการณ์กันว่าอาจจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าขยายระยะเวลา QE ออกไปสุดท้ายแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดค่ะนะก็ถ้าเป็นสำนวนเดิมของเหมือนเดิมโอโจด้วยเอามากินแก้เครียดกันเพราะวันนี้หุ้นไทยลงไปถึง30ต้นๆ นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันค่ะว่าหุ้นไทยนี่เกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็มุมมองที่ทางจากนี้ไปจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้ามุมมองหุ้นไทยปีนี้ไปถึงเท่าไหร่บ้างนะหลายคนบอกว่าไอ้พันหกที่ว่าเคยถึงเนี่ยว่าจะถึงจะถึงไหมจะถึงไหมมาดูมุมมองกันนะทางด้านของท่านประธานเจ้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลจำกัดนะคะคุณพิชิตอัครทิศนะคะท่านบอกว่าแนะนำนักลงทุนค่ะช่วงนี้ต้องจับตาหุ้นอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากเชื่อว่าจะเป็นช่วงที่ดัชนีปรับฐานแล้วก็น่าจะเป็นการปรับฐานไปอีกสักระยะหนึ่งด้วยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยถ้าดูแล้วนะคะเราเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนและด้วยปัจจัยเศรษฐกิจต่างๆที่ส่งผลบวกโดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐเลยมองค่ะว่ามีโอกาสที่ดัชนีเนี่ยจะปรับตัวขึ้นถึง 1,600 จุดได้ปีนี้นะฮะรวมถึงคาดการณ์ว่าเฟดจะยังไม่รีบเร่งในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้เหตุผลที่ให้ก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอาจจะเห็นการปรับขึ้นอีกครั้งประมาณช่วงเดือนธันวาคมนี้ถ้าไม่ใช่ช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นต้นปีหน้านั่นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องตามกันดูก็คือจากนี้ไปเนี่ยหุ้นไทยจะปรับฐานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องดูปัจจัยในบ้านเราด้วยแต่ว่าปัจจัยต่างประเทศก็มองแล้วว่าเฟดอาจจะยังไม่รีบซึ่งถ้ามองนะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวร่วงลงมาแรงๆแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นภาพนึงที่สูญเสียเซนติเมนต์เชิงบวกไปแล้วหรือยังนะคะจริงๆต้องอธิบายบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักทุนในมุมมองของสถาบันเขามีกำไรออกมาค่อนข้างมากละเขาก็เลยมีการขายทำกำไรออกมาหลังจากที่มองว่าค่า PE สูงเกินไปหรือแม้กระทั่งนะคะกรณีที่นักทุนรายย่อยบอกว่าภาพอนาคตข้างหน้าไม่มีปัจจัยเชิงบวกใหม่ๆเข้ามาก็เลยทำให้สั่งขายกองทุนละกันกลัวว่าถ้ามันไม่ได้ขึ้นมากไปกว่านี้ก็ล็อกกำไรกันไว้ก่อนนะคะทำให้บรรยากาศการลงทุนในวันนี้มีแรงร่วงลงมาจะบอกว่า30ยังแจ๋วได้ไหมวันนี้ร่วงไป31จุดหลายคนบอกว่าค่อยแจ๋ว เจออย่างนี้แล้วมันจะอึกอยู่นิดนึงใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ารอจังหวะดีๆนะคะในมุมมองของผู้จัดการกองทุนเองระบุบอกว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้าค่ะในขณะเดียวกันนะคะสิ่งที่จับตาแล้วก็เป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงสถานการณ์ของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยนั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนช่วงนี้หลายๆคนบอกว่าถ้าตลาดหุ้นไม่อยากให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทอ่อนค่าเพราะว่ามันจะเป็นสัญญาณของนักทุนต่างชาติขายแต่ถ้าภาคเอกชนบอกว่าอยากให้เงินบาทอ่อนค่าค่ะซึ่งในมุมมองของนักวิชาการเองก็ประเมินในเรื่องนี้เอาไว้นะคะโดยระบุค่ะบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากอยากจะให้ช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกเติบโตได้ดีเงินบาทน่าจะอ่อนค่าอยู่สักประมาณ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะระบุบอกว่าช่วงนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะแข็งค่าไม่มากแต่ภาคเอกชนอยากจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาทให้ใกล้เคียงกับประเทศคู่แข่งขันในภูมิภาคค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยนะคะตอนนี้เนี่ยเวียดนามสามารถดูแลให้ค่าเงินมีเสถียรภาพได้มากกว่าไทยมีค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นนะคะทำให้แต้มต่อในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้นลดน้อยลงไปเอกชนนั้นอยากจะให้เงินบาทเนี่ยอยู่สักประมาณ35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นระดับที่เหมาะสมค่ะในฝากฝั่งของคุณปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะคะระบุบอกว่าถ้ามองแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย
ครึ่งปีหลังนี้เนี่ยยังมีโอกาสของการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อว่าครึ่งปีหลังนั้นจะเติบโตได้สักประมาณ 3.5% ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยจากครึ่งปีแรกที่เติบโตได้ 3.4% ค่ะจากการลงทุนภาครัฐที่มีความชัดเจนมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณออกมามากขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาด้วยค่ะนะก็อัตราแลกเปลี่ยนนี้ต้องติดตามกันดูนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ก็แกว่งตัวพอสมควรแต่บางทีเขาก็ใช้ดูด้วยว่าฟันโฟเข้าหรือออกไปดูจากอัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละเวลาเข้ามากๆบาทไทยก็จะแข็งเวลาออกมากๆบาทไทยก็จะอ่อนนะคะมาดูกันต่อนะคะเรื่องของความเสี่ยงจากธุรกรรมออนไลน์หลายคนยังไม่กล้าที่จะใช้บริการธุรกรรมออนไลน์เพราะยังคงมีความกังวลใจอยู่แต่ว่าหลังๆเราก็จะเห็นนะว่าจะมีเทคโนโลยีต่างๆออกมาเพื่อทำให้คุณผู้ชมมั่นใจมากขึ้นว่าความปลอดภัยนี่มีมากขึ้นด้วยนะคะล่าสุดดร.เดือนเด่นนิคมบริรักษ์ค่ะท่านก็เป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะหรือ TDRI นะคะท่านก็กล่าวในการประชุมค่ะ NBTC Public Forum ครั้งที่4ประจำปี2559หัวข้อก็คือเรื่องขโมยเงินออนไลน์ผ่านมือถือนะคะจากกรณีปัญหาสู่มาตรการแก้ไขเชิงระบบค่ะท่านบอกว่าการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนในปัจจุบันบางครั้งเนี่ยผู้ใช้บริการมีการใช้ตามคำแนะนำของเจ้าที่ธนาคารที่เสนอมาแต่ว่ายังไม่มีความเข้าใจค่ะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและแนวทางปฏิบัติทำให้เกิดปัญหานะคะในปัจจุบันขณะเดียวกันที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ก็มีการกำหนดนโยบายการใช้งานด้านธุรกรรมออนไลน์ขึ้นมาเองแล้วก็ให้ผู้ใช้งานต้องกดยอมรับโดยที่บางคนเนี่ยไม่ยอมอ่านนะบางทีเขาก็ส่งข้อมูลมาเยอะนะหลายคนก็กดผ่านๆไปยอมรับแต่จริงๆแล้วตัวเองไม่ได้เข้าใจรายละเอียดที่เขาเขียนมาเลยนะฮะอย่างไรก็ตามจากประเด็นดังกล่าวมองว่าแบงก์ชาติควรจะมามีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการนโยบายกลางให้ธนาคารมีส่วนร่วมในการรับความเสี่ยงหากเกิดปัญหาจากการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความประมาทของตนเองเพื่อให้ธนาคารมีความระมัดระวังแล้วก็เพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมมากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะทางด้านของธนาคารต่างๆเขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้นะคะจริงๆเขามีการเตรียมมาตรการป้องกันเอาไว้อยู่แล้วแต่เวลาที่มีข่าวออกมาว่าอาจจะถูกแฮกหรือว่าบางระบบอาจจะมีโจรออนไลน์เนี่ยเจาะช่องเข้าไปได้ตอนนี้ทางด้านของธนาคารต่างๆเขาก็ตื่นตัวในเรื่องนี้ค่ะปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้มีความทันสมัยแล้วก็สามารถป้องกันโอกาสในการที่จะเจาะข้อมูลแบบนี้ได้บางทีต้องเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆแต่เปลี่ยนบ่อยแล้วจดด้วยนะแล้วอย่าไปจดไว้ในที่ที่แบบสามารถหาเจอนะก็ต้องระมัดระวังตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของธนาคารกรุงไทยเองนะคะเขาก็เตรียมการเอาไว้ค่ะปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะในวันที่10กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแผนงานหรือว่าปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยละค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ของธนาคารกรุงไทยแจ้งค่ะว่าธนาคารนั้นกำหนดปิดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราวในวันเสาร์ที่10กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลาสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งจนถึงตีสี่ครึ่งก็ช่วงนั้นก็เป็นคนช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยใช้แล้วล่ะเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานนะคะส่งผลทำให้ลูกค้านั้นไม่สามารถใช้เครื่อง ATM และ ADM ได้จากการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการโอนเงินระหว่างธนาคารทุกช่องทางการโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัตรวีซ่าเดบิตนะคะสำหรับบริการอื่นๆสามารถใช้ได้ตามปกติค่ะธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่call center 02-111-1111นะคะค่ะนะฮะบางทีเขาก็จะต้องมีการปิดระบบนะฮะเพื่อพัฒนาเรื่องของความปลอดภัยพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมให้มันล้ำหน้าขึ้นไปอีกนะเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้นั่นเองทีนี้มาดูเรื่องดีๆกันก่อนนะฮะบริษัทที่พยัคฆ์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะโดยทางด้านของคุณนพพรบุญลาโภกรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านก็ได้เข้ารับรางวัลนะคะเพชรกนกในสาขาพิทักษ์ธรรมค่ะจากพนักท่านพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์นะคะองคมนตรีค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินะคะบุคคลผู้สร้างสมความดีแล้วก็เป็นผู้เสียสละตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติค่ะงานนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียงเมื่อวันที่7กันยายน2559นะคะณกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตามเรื่องราวข่าวสารของต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮันจินชิปปิ้งที่ประสบกับภาวะล้มละลายนะคะวันนี้มาติดตามกันต่อค่ะสรุปมาฝากกันนะคะในช่วง Money Update ค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที
สำนักงานศุลกากรจีนรายงานส่งออกเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีท่ามกลางนำเข้าที่เพิ่มขึ้น 10.8% ส่งผลให้เกินดุลการค้าลดลง 5.1% สู่ระดับ 3.46 แสนล้านหยวนหรือ 5.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่8เดือนแรกของปีนี้ส่งออกปรับลง 1% ขณะที่นำเข้าลดลง 2.9% ส่งผลให้เกินดุลการค้าเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 2.31 ล้านล้านหยวนฮิโรชินากาโซะรองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ แถลงแนวโน้มนโยบายการเงินระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ติดลบมากขึ้นมองเป็นมาตรการสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ระดับ 2% แต่อาจสร้างแรงกดดันต่อผลกำไรของสถาบันการเงินสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจของชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพมีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มของเศรษฐกิจพบว่าปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่2ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.5 จุดจากเดือนกรกฎาคมสู่ระดับ 45.6 จุดในเดือนสิงหาคมสะท้อนเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะฟื้นตัวจากการประเมินครั้งก่อนที่ระบุว่าเศรษฐกิจส่งสัญญาณกระเตื้องขึ้นปิดท้ายกันที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์การที่บริษัทฮันจิงชิปปิ้งซึ่งเป็นบริษัทชิปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้และรายใหญ่อันดับ7ของโลกประสบภาวะล้มละลายนั้นส่งผลให้สินค้าที่บรรทุกมากับเรือขนส่งมูลค่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ถูกลอยลำอยู่กลางทะเลเนื่องจากถูกระงับการขนส่งและไม่ได้รับอนุญาตให้จอดเทียบท่าได้ด้าน Samsung Electronics หนึ่งในบริษัทที่ได้รับความเสียหายระบุเตรียมลำเลียงสินค้าผ่านเครื่องบิน16ลำเพื่อกู้สินค้ามูลค่ารวมกว่า38ล้านดอลลาร์สหรัฐ